สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆต้มขนุนออกเราจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรจะให้ขนุนต้มของเราสีสวยน่าทานแล้วไปทำอาหารได้มากมายหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นในการของการผัดขนุนแบบทางเหนือหรือแกงขนุนอ่อนแล้วก็ซุปขนุนแบบอีสานนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มกันว่าจะขาวสวยเหมือนแม่ค้าทำไหมคะเพื่อนๆคะการต้มขนุนนะคะเราต้องเตรียมน้ำก่อนเลยเยอะๆนะคะเพื่อให้ท่วมเนื้อขนุนนะคะเราเติมเกลือเข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะตัดขนุนเป็นชิ้นนะคะเราล้างขนุนก่อนเลยค่ะเราล้างเพื่อฝุ่นต่างๆที่ติดกับขนุนออกเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะเพื่อนนะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะเพื่อที่จะได้สุกได้เร็วนะคะแล้วก็หั่นในแว่นเท่าๆที่เราเปิดน้ำตลอดเนี่ยเพื่อนะคะล้างยาวไปในตัวเลยล้างยางเลยนะคะเพื่อนๆล้างยางแบบนี้เลยค่ะล้างยางเสร็จแค่น้ำนะคะเราจะต้มทั้งเป็นแว่นๆแล้วพร้อมเปลือกแบบนี้นะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพอเราจะทำอะไรทานนะคะเราก็จะตัดตรงนี้ค่ะตัดเปลือกนอกออกให้หมดนะคะตอนนี้เราต้มทั้งเปลือกไปก่อนเพื่อนๆคะพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำขนุนที่เราตัดไว้เนี่ยมาใส่เลยนะคะต้องพยายามให้น้ำร้อนเนี่ยโดนขนุนทั่วๆก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ดำเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะนะคะขนุนเราจึงจะเปื่อยเพื่อนๆคะเรามาดูกันว่าขนุนเราจะใช้ได้หรือยังนะคะจะเห็นว่าจะท่วมแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็พยายามนะคะเอาส่วนที่ยังไม่โดนน้ำร้อนเนี่ยลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะขนุนถ้าเราต้มไม่นิ่มนะเพื่อนเวลาไปทำอะไรทานเนี่ยมันก็จะแข็งๆนะคะเราต้องต้มให้นิ่มเลยนะคะเพื่อนๆคะพอต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาน็อกน้ำเย็นนะคะเพราะว่าการน็อกน้ำเย็นนั้นเนื้อขนุนของเราเนี่ยจะสีสวยนะคะถ้าเราไม่น้องน้ำเย็นเนี่ยมันจะดำนะคะมันเป็นแบบนี้แล้วพอน้ำเย็นนะคะเสร็จเราก็จะเอาขึ้นจากน้ำนะคะให้เสด็จน้ำแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเวลาจะนำมาทำอะไรก็เพียงเอามาลวกน้ำก็ทำทานได้เลยนะคะวิธีการต้มขนุนอ่อนของเราง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบเมนูขนุนของเราอีกหลายเมนูนะคะหลังจากที่เราต้มไว้แล้วเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำเลยนะคะไม่ยากเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้พบในคลิปขนุนอีกหลายเมนูค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ